่สวนทองใบส่วนหนึ่งก็แบ่งโซนไปนะครับแบ่งโซนหมายถึงว่าโซนนี้เราจะปลูกอะไรโซนนู้นเรารู้แล้วว่าเราปลูกเงาะนะครับทั้งเงาะสีทองและเงาะโรงเรียนแต่โซนนี้พื้นที่เดิมมันเป็นดินมันปูปลูกไม่สามารถปลูกอะไรได้เลยคือเราก็หาวิธีพอเขามีการตักสระเขามีการหาที่ทิ้งดินเราก็ให้เขามาถมที่นี่เลยนะให้เขามาถมแต่ดินพวกนี้ถามว่าใช้ประโยชน์อะไรได้ไหมปลูกของได้แต่เราไม่ใช้ปลูกถ้าเราจะปลูกทุเรียนโซนนี้จะปลูกทุเรียนเราจะต้องมีดินในลูกลังดินลูกลังมากองกองละ10ล้อหนึ่งกองเป็นจุดห่างก็ประมาณที่ว่าเขาประมาณการไว้ว่าไม่ต่ำกว่า3วา3วานี่ยังใกล้ไปทุเรียนยังขั้นต่ำกว่า4วา4ถึง6วา4 5 6นี่ใช้ได้นี่โซนนี้ก็จะพยายามทำไปเรื่อยๆคือเอาน้องเลี้ยงพี่ไปก่อนเอาพี่เลี้ยงน้องไปก่อนนะได้ตรงนู้นแล้วก็มาโปะตรงนี้เราก็ต้องลงทุนอย่างเดียวครับอีกไม่เกิน10ปีแถวนี้ต้องเป็นสวนผลไม้ทั้งหมดค่ะเนื้อที่เท่าไหร่คะตรงนี้ตรงนี้ที่28ไร่3งาน50ตารางวาตรงนี้เราถมไปกี่รถนะคะ300กว่าดำ10ล้อค่ะ300กว่าดำก็ราคามันไม่แพงเพราะว่าเขาหาที่ทิ้งดินด้วยอะไรด้วยเลยเราก็ถือโอกาสเอามาปรับพื้นที่แต่ไม่เป็นไงเดี๋ยวเขาจะมีการขยายสระอีกอะไรอีกอนาคตค่อยว่ากันแต่ถ้ามันหายากจริงๆเดี๋ยวเราก็ขยายสระของเราเองขยายสระของเราเองอีกสักประมาณสักไร่นึงลงทุนอีกสัก 4-5 แสนก็พื้นที่ตรงนี้จะเปลี่ยนไปหมดเลยครับจะเปลี่ยนไปจากที่แบบใครเขามองเห็นไม่มีค่านะคือเขาว่าน้ำท่วมมั่งอะไรมั่งแต่ในความคิดของผมเองเพราะผมชอบมองไกลอนาคตก็เราคิดว่าเราจะเปลี่ยนพื้นอะไรแผ่นดินทําเป็นแผ่นดินทองให้ได้ทุกจุดนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูไม่ว่าจะเป็นสวนทุเรียนไม่ว่าจะเป็นสวนมังคุดนะครับก็30กว่าปีที่ผ่านมาทํางานด้านการเกษตรมาโดยตลอดโดยมีแม่บ้านก็คือภรรยาคนนั้นเขาไม่ค่อยปรากฏตัวขอเป็นคู่ทุกคู่ยากกันมานะครับ30กว่าปีแล้วก็ตอนนี้ก็พร้อมทุกอย่างนะครับก็ยังตรงไหนที่ว่ามีที่ดินว่างๆอยู่เนี่ยคือเราจะไม่ปล่อยให้เป็นที่ว่างเปล่าคือจะต้องมีรายได้ทั้งหมดที่ดินแต่เราอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดนึงแต่ที่ผ่านมาตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะที่ว่าปลูกไว้ตั้งแต่เมื่อก่อนเนี่ยตอนนี้ก็ให้ผลผลิตแล้วปีก็ประมาณแบบชาวบ้านนะล้าน2ล้านอะไรเงี้ยรายได้เราได้แน่นอนนะครับล้าน2ล้านเราไม่มีฟุกเหมือนซื้อพลอยขายพลอยนะเราจะได้ไปเรื่อยๆอย่างสวนเนี่ยปีนึงเราเหนื่อยกันทั้งปีอ่ะจะมีเวลาพักก็จะว่าใช้เวลาหลับนอนไม่มีนะฮะเขาบอกว่าทําแค่ไม่กี่เดือนจริงๆก็ไม่ใช่ฮะมันก็มีงานทําไปเรื่อยครับการทําเกษตรมีไอ้นู่นไอ้นี่บางทีเราก็ไปศึกษาสวนอื่นเขาบ้างเช่นไปทางจันทบุรีก็ไปรู้จักกับทั้งท่านเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศท่านธีรพัฒน์อุ่นใจนะครับเกษตรกรและเป็นวิทยากรระดับสุดยอดนะครับธีรพัฒน์อุ่นใจผมเองก็เป็นเกษตรอาสาได้ไปอบรมไปหาความรู้ไปแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันแต่จริงแล้วเราก็ไม่เก่งกาจเหมือนอย่างท่านประธานธีรพัฒน์อุ่นใจหรอกธีรพัฒน์นี่ท่านเก่งท่านมีทุเรียนเป็นเกือบพันต้นนะครับปีนก็20 30ล้านเท่านั้นเองรายได้ของเขานะครับสำหรับท่านธีรพัฒน์อุ่นใจคนนี้ก็เราต้องยกย่องเขานะครับที่เป็นวิทยากรและให้ความรู้มาโดยตลอดแกยังเดินมาเที่ยวที่สวนเลยธีรพัฒน์อุ่นใจเขาให้เกียรติมาที่สวนทองใบเหมือนกันบางทีเราก็ไปเยือนสวนธีรสวนอุ่นใจเขาบ้างนะครับสวนอุ่นใจก็ไว้โอกาสหน้านะครับเดี๋ยวไปดูที่แปลงทุเรียนนะครับที่จะรอตัดอีกประมาณวันที่30อีกประมาณ 6-7 ตันทุเรียนแต่ตัดไปแล้ว10ตันครับก็ได้คิดไม่ยากครับกิโลละ100นะ10ตันก็เท่าไหร่บวกลบคูณหารเองเนาะเดี๋ยวไปดูของจริงครับ
อยู่ประมาณยังเหลือประมาณ5-6 ตันน่ะทุเรียน